สวัสดีครับมาถึงตอนที่6ครับการทำระบบลบข้อมูลสมาชิกนะครับผมนะครับในการทำระบบลบข้อมูลนะครับเราจะต้องมีการมาเพิ่มคอลัมน์ครับในไฟล์ list member ของเรานะครับก็คือไฟล์นี้ครับนี่ครับเราจะต้องมีการไปเพิ่มคอลัมน์ข้างบนครับสำหรับให้คลิกลิงก์เพื่อไปลบข้อมูลนะครับตอนนี้มี edit แล้วนะครับมี edit แล้วต่อไปก็ไปสร้างคอลัมน์ในการคลิกเพื่อส่งข้อมูลไปลบนะครับผมไปที่ member list นะครับมาที่ th ตรงนี้ครับนี่ครับมีแก้ไขแล้วก็ต้องมีลบครับคัดลอกมาเลยครับคัดลอกเสร็จแล้วก็วางได้เลยครับแล้วก็เป็นคำว่า delete ครับหรือคำว่าลบก็ได้ครับแล้วแต่เราหรือคำว่า del สั้นๆแบบนี้ก็ได้นะครับย่อมาจาก delete นี่ครับเมื่อเพิ่มคอลัมน์เข้าไปใน th แล้วนะครับต่อไปก็จะเป็น t body ครับนะครับส่วนของ t body ก็คือส่วนของ td ตรงนี้นั่นเองนะครับวิธีง่ายๆครับเราคัดลอก td ของการแก้ไขข้อมูลมาเลยครับนะครับที่เราได้สร้างไว้ก่อนหน้านี้ไฮไลท์ครับแล้วก็คัดลอกมาเลยนี่ครับคัดลอกแล้วก็วางได้เลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนจาก edit เป็นคำว่าลบก็ได้ครับนะครับคำว่าลบก็ได้หรือคำว่า delete ก็ได้แล้วแต่เรามันเป็นข้อความนะครับจากนั้นครับเรามาแก้ไขตรงนี้เพิ่มเติมครับของเดิมครับมันลิงก์ไปที่ member form edit ใช่ไหมครับตอนนี้เราไม่ได้ทำหน้าแก้ไขเรากำลังทำระบบลบข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เปลี่ยนชื่อไฟล์นิดนึงครับลิงก์ไปที่ไฟล์ที่ชื่อว่า member underscoredelete ได้เลยครับนี่ครับ member underscore delete นะครับ .php แล้วก็ส่งพารามิเตอร์ไปเหมือนเดิมครับมีเครื่องหมายคำถามครับหรือว่า question id คือชื่อของพารามิเตอร์นะครับคือชื่อของพารามิเตอร์และเท่ากับด้วยค่าที่ส่งไปก็คือ php echo แล้วก็ row id ก็คือนะครับการแสดงข้อมูลจาก column id นั่นเองนะครับหรือพูดง่ายคือเราจะส่ง idไปเช็คแล้วก็ลบข้อมูล ID นั้นๆที่เราได้คลิกลบไปนะครับผมนี่ครับลองเซฟแล้วก็รีเฟรชดูผลลัพธ์เห็นไหมครับมีคอลัมน์เดลหรือว่าลบมาแล้วครับนี่ครับพอเราคลิกครับพอเราคลิกเสร็จแล้วครับให้เราไปโฟกัส URL ด้านบนก่อนนะครับผมนี่ครับ member underscore delete.php พารามิเตอร์ชื่อว่า ID เท่ากับ1ไปนะครับนี่อันนี้เป็นการเช็คครับว่ามันสามารถส่งพารามิเตอร์ไปได้ไหมและที่ขึ้น object not found แบบนี้ครับ error 404เป็นเพราะว่ายังไม่มีไฟล์ดังกล่าวครับนะครับหรือว่าเราลิงก์ผิดไฟล์นะครับแต่อย่างในกรณีนี้คือยังไม่ได้สร้างไฟล์เลยครับแต่ทำลิงก์มาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเราไปสร้างไฟล์ในการลบข้อมูลครับไฟล์ที่ใช้ในการลบข้อมูลนะครับผมจะใช้ member form edit db เป็นต้นแบบครับนี่ครับก็คือไฟล์นี้ครับไฟล์สคริปต์ที่ใช้ในการแก้ไขข้อมูลครับเราจะใช้ไฟล์นี้เป็นต้นแบบเป็นต้นแบบยังไงครับเราก็ไปที่ไฟล์แล้วก็คลิก Save As แล้วก็เปลี่ยนชื่อไฟล์ครับจาก member form edit db เป็น member underscore delete นี่ครับ member underscore delete .php จากนั้นก็นะครับเซฟไว้ในโฟลเดอร์เดียวกันก็คือ basic underscore php ครับคลิกเซฟได้เลยนะครับคลิกเซฟเสร็จแล้วครับให้เราลองเปิดนะครับโค้ดชุดนี้ขึ้นมานะครับให้เราลองเปิดโค้ดชุดนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็มาดูสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแบ็กกลับไปก่อนหน้าลิสต์นะครับคลิกลบเห็นไหมครับโฟกัสด้านบนอีกทีหนึ่งที่ URL นะครับลิงก์มาที่ไฟล์ชื่อว่า member underscore delete.php ส่งพารามิเตอร์ชื่อว่า id เท่ากับ5 5คือ id ที่เราจะส่งมาลบข้อมูลนะครับแล้วก็ที่แสดงตอนนี้ครับarray 0นะครับข้างบนก็ไม่มีอะไรเลยนะครับเป็นเพราะว่านะครับเราส่งพารามิเตอร์มาเป็น method get แต่เราไป print r กับ var dump เป็น method post มันก็เลยไม่แสดงข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นจะพาเช็คก่อนครับว่ามีการส่งอะไรมาบ้างเราเปลี่ยนจาก method post เป็น method get นี่ครับวาดัมก็เหมือนกันนี่ครับพาเช็คนะครับทุกสเต็ปเลยนะครับให้รู้ที่มาที่ไปของข้อมูลนะครับเซฟและก็รีเฟรชดูผลลัพธ์ครับเห็นไหมครับส่งพารามิเตอร์ชื่อว่า id มามีค่าเท่ากับ5
นี่ครับ ID นะครับมีค่าเท่ากับ5นะครับเช็คแล้วว่า method get ที่เราส่งมานะครับหรือว่า parameter ชื่อ ID ที่เราส่งมาเป็น method get นะครับ method get ก็คือแสดงบน URL หรือว่าส่งมาเป็นลิงก์นั่นเองนะครับผมขั้นตอนต่อไปครับเช็คแล้วว่ามีข้อมูลนะครับต่อไปแล้วก็มาประกาศตัวแปรรับค่าจาก URL ครับไม่ใช่รับค่าจากฟอร์มนะครับรับค่าจาก URL หรือว่า method get นั่นเองหรือว่าdollar sign get นะครับคอมเมนต์ให้ตัวเองเยอะๆรับแค่อันเดียวครับก็คือ ID ครับ ID ครับแล้วก็เปลี่ยนจาก method post เป็น method get นี่ครับคัดลอกมาวางได้เลยหรือจะพิมพ์เอาก็ได้นะครับรับแค่ตัวแปรเดียวครับรับแค่ค่าเดียวคือ ID นะครับรับค่า ID แล้วก็เอาไปลบข้อมูลนะครับต่อไปครับมาส่วนของ HL statement เปลี่ยนคอมเมนต์นิดนึงครับจากคำว่าอัปเดตเป็น delete นี่ครับคอมเมนต์จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่พยายามใส่ดีกว่าให้ตัวเองเข้าใจครับแล้วก็พิมพ์นะครับคอมเมนต์เป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษก็ได้ให้ตัวเองเข้าใจเยอะๆนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะเปลี่ยนจากอัปเดตเป็น delete ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะเปลี่ยนนะครับจากคำว่าอัปเดตเป็น delete ครับ delete แล้วก็ from ครับนี่ครับไม่ต้องมี save นะครับลบทิ้งไปแล้วก็ข้างในตรงนี้ครับลบทิ้งไปให้หมดแล้วก็ให้อยู่ในบรรทัดเดียวกันนะครับลบจะทำง่ายสุดครับมีแค่นี้ครับจบเลยครับ HL statement มีแค่นี้ครับ delete from แล้วก็ชื่อ table ครับนี่ครับแล้วก็ where ด้วยคอลัมน์ที่เราจะไปเช็คครับว่าเรากำลังจะลบข้อมูลไหนโดยที่เราใช้ ID ซึ่ง ID เป็น primary key ของตารางใช่ไหมครับหรือว่า key หลักเราก็ใช้ ID นี่แหละครับส่งมาแล้วก็รับนะครับเป็น method get แล้วก็มาแวร์ครับว่าเราจะลบ ID ที่เท่าไหร่ออกไปส่วนข้อมูลด้านล่างครับส่วนตัวแปรด้านล่างไม่ต้องเปลี่ยนครับเหมือนเดิมเป๊ะใช้เสร็จก็เหมือนเดิมครับ match close นะครับคืนนะครับค่าการเชื่อมต่อ database ให้กับเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็ด้านล่างครับนะครับด้านล่างครับถ้าตัวแปร result ทำงานได้ถูกต้องในเงื่อนไข if นะครับเราไม่ต้องให้ alert นะครับเพราะฉะนั้น alert ตรงนี้ highlight ไปเลยครับนี่ครับ highlight ไปเลยนะครับโทษทีครับ comment ไปเลยครับ comment ไปเลยไม่ต้องให้มันแสดงข้อมูลนะครับไม่ต้องให้ alert อะไรทั้งนั้นนะครับลบเสร็จวิ่งไปวิ่งกลับไปที่ member list ได้เลยนี่ครับ member list ได้เลยนะครับส่วนถ้ามัน error ก็ให้มัน alert error ออกมาเหมือนเดิมตามปกตินะครับผมทีนี้ครับลองเทสสคริปต์ดูครับส่วนบนครับไฮไลท์คอมเมนต์ไปครับนี่ครับแบ็กกลับไปหน้าลิสต์นะครับนี่ครับลบ ID 5ออกครับลบปั๊บนะครับเห็นไหมครับลบไปเลยนะครับ ID 4ครับลบครับคลิกปุ๊บก็ลบข้อมูลไปเลยนะครับผมแต่ทีนี้ครับเพิ่มนะครับลูกเล่นอีกนิดนึงเราต้องการให้คอนเฟิร์มก่อนลบนะครับไม่ใช่คลิกลบแล้วไปเลยบางทีเราคลิกพลาดใช่ไหมครับเราคลิกพลาดแบบนี้เราไม่ต้องการลบแต่เราไปคลิกลบนะครับคลิกลบปุ๊บมันไปเลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการให้คอนเฟิร์มนิดนึงครับว่าต้องการจะลบข้อมูลจริงไหมนะครับผมในการทำคอนเฟิร์มครับเราจะทำที่ memberlist.php นะครับก็คือหน้าลิสต์นั่นเองนะครับ memberlist นี่ครับจะพาใช้ JavaScript แบบบ้านๆนะครับสั้นๆนะครับนี่ครับในลิงก์ที่เราจะส่งไปลบข้อมูลที่ member list นะครับนี่ครับผมพาใช้ตรงนี้เลยนะครับผมจะใช้นะครับดูเคอร์เซอร์ก่อนนะครับหลัง double quote ที่เป็นลิงก์นะครับ href ที่เราจะส่งไปนะครับผมจะพาใช้ on click return confirm นะครับผมเราพิมพ์ on click เท่ากับนะครับ double quote แบบนี้ครับซูมโค้ดให้ดูชัดๆนะครับ on click ครับด้านในเราพิมพ์ข้อความว่า return วรรค confirm วงเล็บเปิดปิดนะครับปิด semicolon ด้านในวงเล็บเราพิมพ์ข้อความครับว่ายืนยันการลบข้อมูลนี่ครับจะพิมพ์เป็นภาษาไทยหรือว่าภาษาอังกฤษก็ได้นะครับแล้วแต่ถนัดนะครับนี่ครับซูมโค้ดให้ดูนะครับนี่ครับไฮไลท์ให้ดูเลยครับ on click นะครับเป็นภาษา JavaScript แบบง่ายๆนะครับเท่ากับ double quote return confirm
นะครับผมถ้าใครใช้สับลามเทคสีต้องได้เหมือนผมเป๊ะๆนะครับถ้าสีไม่ตรงนี่คือสีเพี้ยนนะครับผมreturn confirm นะครับด้านในมีวงเล็บก็มี single code แล้วก็ใส่ข้อความที่เราต้องการเข้าไปแล้วก็ปิด single code ปิดวงเล็บปิด semicolon ให้เรียบร้อยนะครับผมลอง save refresh ดูผลลัพธ์ครับrefresh นะครับลองคลิกลบ ID 3ครับเห็นไหมครับยืนยันการลบข้อมูลไม่ลบ cancel ID 2เหมือนกันคลิกลบไม่ลบ cancel ID 1เหมือนกันคลิกลบไม่ลบ cancel ID 3ครับคลิกลบคลิกโอเคลบเรียบร้อยแล้วนะครับผม ID 2กันคลิกลบคลิกโอเคลบเรียบร้อยนะครับผมนะครับลองทำดูนะครับผมให้ดูสคริปต์ที่ใช้ในการลบข้อมูลอีกรอบหนึ่งนี่ครับลบนี่คือทำง่ายสุดนะครับผมสคริปต์ลบนะครับหรือว่าไฟล์ที่ใช้ในการรับค่าแล้วก็ไปลบข้อมูลนะครับมี include ข้อมูลไฟล์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อ database ตามปกตินะครับมีประกาศรับตัวแปรจาก method get แล้วก็นี่ครับ excel statement ลบข้อมูลสั้นๆง่ายๆแบบนี้นะครับแล้วก็ข้างล่างเหมือนเดิมนะครับเหมือนทำสคริปต์เพิ่มข้อมูลสคริปต์แก้ไขข้อมูลนะครับตัวเดียวกันเลยนะครับไม่ต้องแก้ไขนะครับแล้วก็ใช้งานเสร็จก็คืนการเชื่อมต่อ database ก็คือใช้ไม่ใช้ close นะครับแล้วก็ด้านล่างครับลบนะครับไม่ต้องมีให้ alert นะครับว่าลบข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะเพราะว่าเรา confirm แล้วแต่ถ้ามันเกิดปัญหาก็ให้มัน echo error ออกมานะครับผมเราประยุกต์ใช้โค้ดที่เรามีได้เลยนะครับไม่ต้องมาเสียเวลานั่งพิมพ์ใหม่ทุกครั้งนะครับแล้วก็ตรง JavaScript ก็ใช้นะครับ on click return confirm แบบง่ายๆแบบนี้ครับนี่ครับ confirm หรือว่ายืนยันนิดนึงว่าสามารถลบข้อมูลไหมจะลบข้อมูลไหมไม่ลบคลิก cancel ถ้าต้องการลบคลิกโอเคนะครับผมง่ายๆแบบนี้นะครับโอเคนะครับเรียบร้อยแล้วสำหรับการทำระบบลบข้อมูลนะครับจาก database นะครับนะครับเรียบร้อยครับสำหรับการทำ PHP CRUD นะครับ C create R read U update D delete นะครับผมในคลิปตอนที่7ก็จะพาตกแต่งระบบนะครับให้สวยงามให้ดูแพงขึ้นด้วย Bootstrap นะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ